อันนี้เป็นส้มตำที่มันดาเลย์เมียนมาให้ดูซะก่อนมาเมียนมาก็ได้กินส้มตำค่ะเออนี่ดาวสั่งตำอะไรไปตำกุ้งสดตำกุ้งสดเอาปลาร้านัวๆนะนี่ไงนี่ไงน้ำปลาร้าโอ้เย้ดีมากเหนื่อยๆมาได้กินส้มตำนี่หายเหนื่อยเลยร้านส้มตำนี่หาไม่ค่อยมีมีเส้นขนมจีนนี่ๆเขาจะมีเส้นขนมจีนโอ้ยทุกคนมาเที่ยวเมียนมาได้กินทั้งส้มตำได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เลยไทยแซ่บค่ะไทยแซ่บไทยแซ่บอยู่ในมันดาเลหอมมากเลยพี่ลุงดูเติมน้ำตาลหน่อยเติมน้ำตาลหน่อยหนูติดหวานล่าสุดคือตำเองแล้วชอบไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานน้องเขาไปเอากุ้งมาเรานี่โอ้123บาทนี่ครับมีกุ้งด้วยใส่ขนมจีนด้วยโอ้โหจัดเต็มมากเราฝั่งนี้กินน้ำลายแล้วเออกินน้ำลายแล้วอ่ะโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยเส้นขนมจีนมันจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเส้นใหญ่ๆกลางๆค่ะอ๋อเส้นขนาดกลางแต่ใหญ่กว่าบ้านเราใหญ่กว่านี้อ๋อใหญ่กว่านี้อีกเหรอใส่ถั่วให้หน่อยค่ะใส่ถั่วโรยถั่วให้หน่อยโรยถั่วให้หน่อยโอเคนี่นะครับใช่ใช่ใช่ครับเลยเลยโอเคนี่ครับ 7,500 จานมาค่ะมาปะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นส้มตำตำกุ้งสดแล้วก็ใส่ขนมจีนด้วยนะคะนี่กุ้งสดอยู่ที่มันดาเลย์เมียนมาแล้วดูเส้นขนมจีนเขาเส้นใหญ่มากมาถึงที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวครับมีอาหารไทยใช่มีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำมีอะไรต่างๆแบบที่มันเป็นอะไรนะเป็นอาหารไทยใช่ร้านไทยแซ่บจานนี้ประมาณ 7,500 จานก็ประมาณ120บาทนะครับตำกุ้งสดใส่นมจีนโอ้โหดีไหมดูแววตาดิโอ้ยอร่อยมากแซ่บมากเฮ้ยดาวนี่เป็นสายส้มตำเลยนะครับถ้าดาวบอกว่าแซ่บนี่ก็คือแซ่บเลยแหละต้องมาโดนนะนี่แสดงว่าน้องเขาตำน้องเขาบอกอร่อยมากแซ่บเฮ้ยอร่อยมากนี่โอ้โหดูคำนี้เน้นๆถูกใจมากเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดถึงไอ้หายคิดถึงอาหารไทยเลยหายคิดถึงส้มตำเลย7วันที่ผ่านมาส้มตำเยียวยาให้ดูนะครับนี่ใส่น้ำจีนให้ด้วยนะครับนี่ดาวร้านนี้มีหลายอย่างนะมีทั้งส้มตำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวอุ้ยแซ่บมากอ่ะทุกคนเป็นไงหายอยากหรือยังก้าวไม่ก้าวเลยโอ้แสดงว่าอร่อยจริงนี่ครับดูกุ้งนี่แหละที่ฉันต้องการมาเที่ยวต่างประเทศได้กินแบบนี้คือแบบถูกใจมากคุ้มค่ามากแล้วคุ้มค่ามากฟีลเหมือนกินอยู่บ้านเราเลยแต่อยู่ต่างประเทศใช่